น้ำใจไทยเพื่อไทยสวัสดีครับวันนี้คุณครูที่คำพรผู้พัฒนานะครับอาจจะเป็นบันไดหน้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังล้อสีที่คำพรผู้พัฒนาหรือครูก้งครูวิชาทัศนศิลป์โรงเรียนด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้เวลาว่างมาเป็นจิตอาสาโดยใช้ความสามารถของตนเองมาถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดประมูลภาพวาดนำเงินที่ได้จากการประมูลไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากไร้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ผมเห็นในไลน์กลุ่มของโรงเรียนนะครับพยายามทำชิ้นงานออกมาเสร็จแล้วก็เขาก็นำเสนอในไลน์กลุ่มโรงเรียนเพื่อขอรับบริจาคหรือคนประมูลเริ่มราคาตั้งแต่เล็กน้อยนะเริ่มตั้งแต่99เขาก็จะเก็บรวบรวมเงินเนี่ยก็กลับไปมอบต่อสำหรับเขาเนี่ยผมก็มองว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งที่สามารถนำความสามารถของตนเองอ่ะนะแล้วก็ผลักดันให้ไปสู่การดูแลสังคมดูแลเด็กที่ขาดแคลนดูแลนักเรียนที่ด้อยโอกาสจุดเริ่มต้นของการวาดภาพก็เกิดจากการเห็นเด็กนักเรียนใส่ถุงเท้าขาดมาเรียนหนังสือจึงคิดอยากจะมีส่วนช่วยบ้างจึงได้เริ่มวาดรูปลงสีใส่กรอบให้สวยขึ้นพร้อมกับลองเปิดประมูลใน Facebook ของตนเองทำมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ปีที่4แล้วครับหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้ภาพสวยๆไปแล้วยังจะได้ทำบุญอีกด้วยครับครูก็มีเมตตาหนูค่ะครูก็วาดภาพประมูลค่ะแล้วก็ช่วยไปรักษาหนูกับพี่ค่ะขอบคุณที่ครูก้องเอาภาพประมูลแล้วก็เอาเงินมาให้หนูค่ะภูมิใจนะได้นำความรู้ตรงนี้เอาไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยนักเรียนแล้วก็ช่วยเด็กให้เขามีอนาคตให้เขามีโอกาสในการเรียนต่อไปเรื่องจริงผ่านจอ